สวัสดีครับมาดูความเคลื่อนไหววันนี้กันหน่อยครับอยู่กับชุดเดิมครับสิงห์ดงคอนกรีตจากอำเภอกระสังบุรีรัมย์กับห้องชุดห้องครัวใหม่ครับวันนี้คืบหน้าไปเยอะครับวันเดียวนี่เกือบเสร็จแล้วนี่ในช่างใหญ่อยู่นี่เป็นยังไงในช่างใหญ่โอ้ยเมื่อยเลยวันนี้ย่ามได้เอามาถอนได้เวลาถอนแล้วก็เดี๋ยวไปมาถอนได้หลังคาก็เรียบร้อยแล้วครับวันนั้นที่เราเห็นนี่หลังคาได้ครึ่งหนึ่งเข้าไปดูข้างในตัวบ้านกันครับนี่ฝาผนังบ้านเดิมนะนี่บันไดก็จะขึ้นตรงนี้แหละครับยังไม่มีบันไดขึ้นตรงนี้เราก็จะฉาบใส่ประตูใหม่ตอนนี้ก็ใส่หน้าต่างใหม่ครับหน้าต่างเก่าอยู่นี่จะเป็นบานเลื่อนกระจกเปิดออกมาก็รับบรรยากาศตรงนี้ครับนี่เทพื้นไว้อยู่ห้องกว้างเลยครับหลายคนอาจจะสงสัยเสานี้เขาช่างบอกเอาไว้ให้เจ้าของบ้านถามก่อนถึงจะเอาออกต้นนี้นะครับเดี๋ยวก็ตัดออกแล้วพอเราออกมาจากตัวบ้านนะครับนี่พอเราออกมาจากตัวบ้านนี่ก็คือตัวบ้านนี่ตัวบ้านเดิมเข้ามาประตูหน้าครับมานี่ออกมานี่ก็จะเจอหน้าต่างอยู่ซ้ายมือนะครับตัวนี้เราจะทำเป็นซุ้มประตูเอาไว้เป็นซุ้มประตูโค้งนะครับเพื่อจะไปอีกห้องขวาข้างขวาด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นประตูออกด้านข้างครับออกมานี่ตรงนั้นจะเป็นห้องน้ำครับนี่ห้องน้ำช่างใหญ่กำลังก่ออยู่ใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลือแต่หลังคาโถขี้อยู่ตรงนี้ประตูอยู่ตรงนี้ครับอ้าวซ้ายมืออีกตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่างล้างจานครับที่ทำครัวจะก็จะอยู่โซนนี้แหละครับใส่หน้าต่างด้วยตรงนี้ก็จะเป็นไม้ระแหงรอบมานี่เลยครับห้องนี้ใหญ่หน่อยไม้ระแหงอยู่นี่ทาสีรองพื้นไว้แล้วครับส่วนจะเป็นสีอะไรนั้นต้องมารอติดตามครับในตอนจบตอนนี้ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วช่างเก็บอุปกรณ์แล้วแต่ช่างใหญ่ขยันเหลือเกินครับดีเลยโอ้ยเปิดเลยเก็บรายละเอียดอยู่หลังคานี่ก็เหลือรายละเอียดด้านนี้นะครับเขาเรียกอะไรนะฮะเขาเรียกอะไรนะตรงนี้เออครอบตรงนี้ครับกับไออะไรไม้ระแนงไม้แอบฟ้าอินกระแนงเป็นแร่ธาตุที่เป็นผ้าไอไม้แก้ม
กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยความคืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยฮะ50% 50%เองบ่แม่นมื่นอ๋อเดี๋ยวจะจัดร่างนี่จับเดือดจับเดือดฮะ60%แล้วเฮ้ยไปใส่ก็ไปใส่ย่างนี้ให้เหนาโอ้ของนี่พอดีเลยอิดเหลือนิดเดียวเหลือก่อนนิดเดียวครับตรงนั้นเองผนังห้องน้ำครับผนังด้านไหนส่วนบันไดอยู่นี่ครับบันไดก็จะยังไม่เข้าที่ครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในช่วงของการก่อสร้างก็จะเจ้าของบ้านมาแล้วเจ้าของบ้านมาแล้วเจ้าของบ้านขี้โม้ครับนี่เจ้าของบ้านขี้โม้เจ้าของบ้านขี้โม้ได้อะไรครับนั่นได้ไข่ได้ปูได้ไข่อะไรโอ้กินมาแล้วเยอะขนาดนี้เลยนะไม่ทุกวันก็กินมาแล้ว2 ฟองอยู่แล้วไม่ใช่บอไข่อะไรเสริมไข่อะไรไข่หางอ้าวรถไข่วิ่งดินอยู่ครับไปแล้วครับผู้ใดกระจมนอนพักเด้อก็ได้เวลาเลิกงานครับได้เวลากึบได้เวลาถอนไก่เบิ้ลบ่ก็มาตามต่อนะครับว่าห้องครัวตัวใหม่ของผมนี่จะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมติดตามผลงานด้วยนะครับสิงห์ดวงคอนกรีตครับผมกับชุดนายช่างคุณภาพเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตีเล็กสายมันสวัสดีครับ